ในปี2562ที่ผ่านมาต่อจนปี2563ในปีนี้ที่จะก้าวขึ้นสู่ปี2564ในปีหน้าเนี่ยนะครับสถาบันพัฒนาทุนรพยายามจะรังสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นในเรื่องการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรมามากกว่า30กว่าปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมต่อจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่จนถึงตัวผมเองและตอนนี้เองฮะระยะเวลาที่เรามีประสบการณ์มากกว่า30ปีก็จะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าเราทำภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาทุนมนุษย์ให้กับองค์การต่างๆมากมายต่อปีต่อปีเนี่ยนะครับเราทำไปหลายพันกว่าโครงการที่จะเชื่อมต่อในด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเรายังไม่พอนะครับเรายังมีเรื่องโครงการที่ปรึกษาในเชิงระบบให้กับองค์กรสถาประกอบการต่างๆวันนี้ก็เช่นกันนะครับเราใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์มาขับเคลื่อนสังคมเยาวชนตอนนี้ครับเชียงใหม่อากาศเย็นเดินขึ้นมาแป๊บนึงก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าสดชื่นจริงๆอาจจะเหนื่อยสักเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อทุกๆคนจะได้มีฐานความรู้มีความคิดและมีประสบการณ์อย่างน้อยก็คือเราจะได้ช่วยกันพัฒนาชุมชนสังคมองค์การของเราต่อไปเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศต่างๆทั้งหมดนะฮะที่น้ำตกสิริภูมิน่าสนใจอย่าลืมอย่าพลาดครับดร.ภูชิตรับประกันความพึงพอใจสูงสุดครับ